ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28ธันวาคม2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้ชาติแรกของโลกนะเช็คบอลไทยทำสำเร็จ 100% โดยหลังจากทางเทคบอลนะฮะกำลังเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้โดยทีมชาติไทยตอนนี้ถูกยกให้อยู่ในอันดับต้นๆของเบอร์ของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไทยนอกจากจะมีความสามารถในการเล่นเทคบอลที่อยู่ในระดับท็อปของโลกแล้วพวกเขายังได้ฝึกซ้อมท่าเด็ดท่าไม้ตายที่จะใช้ในการจัดการคู่ต่อสู้โดยท่าเด็ดที่ว่านั้นมีชื่อเรียกว่าซันแบ็กแต่ซันแบ็กที่ว่านี้ก็คือเป็นของเทคบอลแตกต่างจากเซปักตะก้อที่เราคุ้นเคยในครั้งนี้เนื่องด้วยกฎของเทคบอลมีอยู่ว่าผู้เล่นจะไม่สามารถหันหลังให้กับทางทีมคู่แข่งได้จำเป็นต้องหันหน้าหาคู่แข่งเท่านั้นซึ่งนั่นจะส่งผลให้การใช้ท่าเด็ดสั่นแบ็กการโจมตีคู่แข่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในครั้งนี้โดยผู้เล่นไทยได้พยายามทำการฝึกซ้อมและก็ทดสอบท่าสั่นแบ็กอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถที่จะทำได้ถึงจะมีพื้นฐานในการเล่นตะกร้ออยู่แล้วก็ตามทีโดยล่าสุดถือเป็นข่าวดีของเทคบอลไทยเมื่อผู้เล่นไทยทำการทดสอบท่าไม้ตายสันแบ็กสำเร็จ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไม่ผ่านกติกาการเล่นเทคบอลอย่างแน่นอนโดยการหันหน้าเข้าหาคู่แข่งกระดกบอลให้อยู่เหนือศีรษะและก็กระโดดฟาดด้วยหลังเท้าด้วยความแรงและมีความแม่นยำสูงบอลพุ่งไปกระแทกกลางพื้นที่คู่แข่งได้อย่างแม่นยำและก็ส่งพลังไปอย่างมากซึ่งเป็นเรื่องยากที่คู่แข่งจะรับบอลจากจังหวะซินซันแบ็กนี้ได้เลยนะซึ่งนี่จะเป็นหนึ่งในท่าไม้เด็ดของทีมชาติไทยเอาไว้หยบคู่แข่งบนเวทีระดับโลกในครั้งนี้โดยบอกเลยงานนี้คู่แข่งที่จะเผชิญหน้ากับทางทีมชาติไทยมีวันเกรงอย่างแน่นอนขอบคุณเจ้าของภาพนะฮะในครั้งนี้เทคบอลไทยนะแต่ผมเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่กำลังมาแรงในครั้งนี้เดี๋ยวยังไงนะผมแอดมินจะจัดมาให้นะครับผมเรื่อยๆเลยก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับสะเทือนเอเชีย JFA ประกาศกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นคุมทัพลุยบอลโลก2026ต่อไปโดยหลังจากที่ทางทีมชาติญี่ปุ่นสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีโลกด้วยการเอาชนะ2ทีมแชมป์โลกอย่างทางทีมชาติเยอรมันและทีมชาติสเปนก่อนจะผ่านเข้าทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายบอลโลก2022และก็เกือบจะเอาชนะทีมรองแชมป์อย่างโครเอเชียได้ในครั้งนี้แต่น่าเสียดายที่ไปพลาดในช่วงจังหวะโดนจุดโทษตัดสินกระทั่งอันดับ FIFA Ranking โลกนะฮะทีมชาติญี่ปุ่นนั้นพุ่งขึ้นไปรั้งอันดับที่20ของโลกเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์พร้อมกับแซงทีมชาติอิหร่านขึ้นไปรั้งอันดับ1ของเอเชียซึ่งล่าสุดนั้นสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA ประกาศขายสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางฮาจิเมะโมริยาสึยาวไปถึงปี2026ซึ่งนั่นหมายความว่าฮาจิเมะโมริยาสึนั้นจะเป็นกุนซือที่จะนำทีมชาติญี่ปุ่นลุยศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกเพื่อจะคว้าตั๋วไปเล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2026เป็นครั้งแรกที่จะมีทั้งหมด48แต้มในครั้งนี้สำหรับทางฮาจิเมะโมริยาสึนั้นเข้ามารับหน้าที่เป็นกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นครั้งแรกต่อจากทางอากิระนิชิโนในปี2018โดยฮาจิเมะโมริยาสึคนนี้ประเดิมงานแรกด้วยการนำทีมชาติญี่ปุ่นชุดอายุ3ปีนำทัพโดยคาโอรุมิโตมะพ่ายแพ้กับทางทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมหลังจากนั้นเขาก็ยกระดับทีมเรื่อยขึ้นมากระทั่งนำทีมไปสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมานี่เองแต่ผมไปได้ว่างานนี้ญี่ปุ่นเตรียมวางแผนอนาคตไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับเรื่องถึงระดับฟีฟ่าเลยนะผู้ตัดสินฟีฟ่าออกมาพูดถึงช็อตประเด็นร้อนเวียดนามมาเลย์ใบแดงและก็จุดโทษโดยเรื่องถึงระดับฟีฟ่ากันเลยทีเดียวเมื่อทางซับคินดินโมซาเฟเรผู้ตัดสินของฟีฟ่าชี้ชัดสมควรได้ใบแดงแต่ไม่สมควรได้จุดโทษในขณะนี้ซึ่งตามคำกล่าวของผู้ตัดสินชินคินดินโมซาเร่ผู้ตัดสินฟีฟ่าอาซามอัญชามีกองหลังสมควรโดนใบแดงก็จริงแต่มาเลเซียไม่สมควรจะได้จุดโทษในเกมพ่ายเวียดนามในศึก AFF ครับ2022ในครั้งนี้ซึ่งงานนี้อธิบายการปะทะกันระหว่างอัฟซามอัญชามีและก็ดวนวันเฮานาทีที่59ผู้ตัดสินเซลเฮลกล่าวว่าเขาได้ดูวิดีโอของเหตุการณ์อย่างระมัดระวังแล้วซึ่งเขาแบ่งสถานการณ์ออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือการผลักของวันเฮาที่ทำให้อาซามอาซามีล้มลงเมื่ออาซามอาซามีทำแบบนั้นบอลยังคงกลิ้งอยู่ดังนั้นผู้ตัดสินสามารถเป่าจุดโทษได้ตามกฎนะ
แต่ในความเห็นชอบของผมสถานการณ์แรกที่ต้องพิจารณาก็คือความผิดของฟันเฮาต่อคู่แข่งฉะนั้นเป็นความผิดของอาซัมซามีในครั้งนี้ซึ่งนายซาเรนนั้นได้เสริมมาว่าหากผู้ตัดสินคิดว่าอาซามีโต้ตอบโต้วันเฮากองหลังแบบนี้สมควรจะได้รับใบแดงใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามเกมควรดำเนินการต่อไปด้วยฟรีคิกสำหรับมาเลเซียนะไม่ใช่จุดโทษสำหรับเวียดนามเพราะฟันเฮานั้นผลักอาซามอาซามีล้มลงในจังหวะแรกเขาได้กล่าวเสริมโดยกองหลังมาเลเซียตอบโต้โดยไม่จำเป็นแต่บางทีผู้ตัดสินริวจิซาโต้ไม่สนใจข้อผิดพลาดของฟันเฮาในครั้งนี้ซึ่งนายซาเลนนี่อายุ56ปีเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าตั้งแต่ปี2000และ8ปีต่อมาก็ได้เข้าร่วมกลุ่ม AFC Elite ผู้ตัดสินชั้นนำของเอเชียเขาถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในฟุตบอลโลกปี2010นะฮะตำแหน่งผู้ตัดสินที่4นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเป่านกหวีดในการแข่งขันเอเชียนคัพ2011อีกด้วยหลังจากเล่นในปี2011ซาเล่ทำผลงานเป็นผู้ฝึกสอนในการตัดสินฟีฟ่าอีลิตในครั้งนี้งานผมเป็นได้ว่างานนี้ประเด็นร้อนดราม่าเลยก็ว่าได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับสหรัฐโฟกัสช่วยทีมชาติไทยทุบอินโดนีเซียซิลชัย3เกมรวดนะโดยสหรัฐจูเย็นมิดฟิลด์ตัวเก่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในการแถลงความพร้อมก่อนเกมในศึกฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ในคู่ระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียเปิดบ้านพบกับทางทีมชาติไทยในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งเจ้าตังสหรัฐจูเย็นได้กล่าวว่าทุกคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะสำหรับเราแต่เรานั้นก็ได้มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีนักเตะทุกคนก็ได้มีพักไป1วันพวกเรานั้นก็พร้อมเต็มที่มีเป้าหมายที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดเราพยายามเอาชนะในเกมนี้และผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกันต่อไปอย่างไรก็ตามการเจอกันครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนด้วยตัวของผู้เล่นมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนแต่เกมนี้เป้าหมายของเราเหมือนเดิมคือลงไปเล่นและก็เอา3แต้มคะแนนในครั้งนี้ให้จบได้เราพยายามเล่นในสไตล์ของเราดาวเตะวอยซ์สเปียร์นี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายโดยสำหรับเกมระหว่างทีมชาติไทยแชมป์เก่าและก็เจ้าของแชมป์อาเซียน6สมัยมีคิวบุกไปเยือนอินโดนีเซียรองแชมป์อาเซียน6สมัยที่ยังไม่เคยสัมผัสเกมแชมป์แม้แต่ครั้งเดียวจะแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมเวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง Mcord HD หมายเลข30และก็ช่อง T Sport 7นะฮะนั้นผมเป็นได้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับชินไทยังยกอินโดไม่กลัวไทยลั่นลูกทีมกระหายชัยชนะโดยทางชินไทยังเทรนเนอร์ทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะได้ออกมาเปิดเผยในการแถลงความพร้อมก่อนเกมในศึกฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ที่จะพาพลพรรคอีหนาวเปิดบ้านดวลกับทางทีมชาติไทยวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เพื่อชิงจ่าฝูงของกลุ่มซึ่งทางชินไทยังเฮดโค้ชในวัย52ปีกล่าวว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีคุณภาพและมีการเล่นที่ค่อนข้างจะหลากหลายในทีมก็มีนักเตะประสบการณ์สูงมากมายและมีคุณภาพมากมายอีกด้วยขณะที่ทางอินโดนีเซียของเรานั้นก็มีทีมที่ดีพวกเขากระหายชัยชนะเหลือเกินนั่นแปลว่าการได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาคือแรงกระตุ้นชั้นดีที่จะช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะเกมนี้จะเป็นอีกเกมที่ดีของเราในทัวร์นาเมนต์นี้กุนซือชาวเกาหลีใต้คนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายท่านี้ถือเป็นคู่บริแมตช์นัดชิงชนะเลิศเอเชียนคัพ2020ที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวทั้ง2นัดแข่งขันกันที่สิงคโปร์ผลปรากฏว่านัดแรกไทยชนะอินโดนีเซียไป4-0คือชนะทิพย์สงกระสินยิงไป2ลูกสุภโชคสารชาติและก็บดินทร์ผาลาและนัดที่2อินโดนีเซียเสมอไทย2-2ก็จะมีอดิศักดิ์ไกรสอนและสารัตน์อยู่เย็นสมบูรณ์ให้ทัพช้างศึกผงาดคว้าแชมป์ไปครองสำหรับเกมระหว่างอินโดนีเซียรองแชมป์อาเซียน6สมัยที่ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์สักครั้งเดียวจะเปิดบ้านปะทะกับทางทีมชาติไทยแชมป์เก่าและเจ้าของแชมป์อาเซียน6สมัยวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมเวลา 10:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcord HD ช่อง30และก็ T Sport 7ครับและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่28ธันวาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ